แล้วก็อยู่ที่แคปปาโดเชียเรากำลังจะเดินทางนะครับไปที่แคปปาโดเชียที่เรียกได้ว่าสวยมากๆระดับโลกของตุรกีนะแต่เราจะไปโดยรถบัสนอนถึงเลี้ยวนี่เป็นเวลา8โมงเช้าก็เดินทางมาถึงโคเรเมอากาศตอนนี้ประมาณ10องศาแล้วก็เนี่ยบ้านเรือนเขาจะเป็นแบบภูเขาแท่งๆเนี่ยสวยมากอ่ะเราจะไปไหนครับพี่เดี๋ยวเราจะไปเช่ารถครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปเที่ยวเองเพราะว่าจริงๆแล้วมาที่นี่เนี่ยคนส่วนใหญ่เวลามาเนี่ยเราซื้อทัวร์ได้แต่ว่าเราเช่ารถแล้วขับไปเองดีกว่าเพื่อความยืดหยุ่นมาทำนะนะครับเดี๋ยวตอนนี้นะพวกเรานะครับได้รถเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้เราอยู่ที่แคปปาโดเชียสวยมากครับแล้วก็เมื่อกี้เราเช่ารถนะครับก็เดินมาตรงเนี้ยเซิร์ชเลยว่าเรนต์อาคารใน Google แล้วก็ได้มาในราคา 4,900 บาทรวมประกันแบบฟูลคือเขาบอกว่าในแคปปาโดเชียเนี่ยมันจะมีเขาเรียกว่าทัวร์ให้ซื้อเขาเรียกว่าเรดทัวร์กรีนทัวร์ก็บลูทัวร์บลูทัวร์เนี่ยก็จะเป็นเหมือนกับชมพวกศิลปะประวัติศาสตร์เรดทัวร์ก็จะเป็นพวกแบบโอเพนแอร์มิวเซียมแฟรี่ชิมเนอร์อะไรเงี้ยโอเพกวิลเลจอะไรเงี้ยจะเป็นแบบหมู่บ้านอะไรเงี้ยแต่วันนี้เราจะไปกรีนทัวร์กันคือทัวร์ที่อยู่ไกลสุดนั่นแหละไปมาถึงแล้วนะครับที่นี่มีชื่อว่าเมืองอันเดอร์กราวด์ซิตี้เมืองใต้ดินครับผมที่มีชื่อว่าเดรินกูยูครับผมเป็นเมืองใต้ดินครับที่ถูกค้นพบเมื่อโอตั้งแต่ก่อนสมัยคริสต์ศักราชใช่ไหมครับผมใช่เขาบอกว่าข้างล่างเนี่ยหลายๆคนไม่เชื่อว่าฝีมือนุษย์เพราะว่าคนสมัยก่อนไม่น่าสร้างเมืองใต้ดินอย่างนี้ได้มันแบบน่าจะเป็นมนุษย์ต่างดาวเขาบอกนี้นะมาถึงแล้วครับเดรินกูยูกี่ก้าวมีค่าเข้าด้วยใช่ไหมครับครับคนละ42ตกเป็นเงินไทยเท่าไหร่เลยก็คือ200กว่าบาทเราซื้อตั๋วเหมานะครับเป็นมิวเซียมพาสของแคปปาโดเชียนะครับ3วันด้วยกัน130ตกราคาประมาณนะครับแต่600บาทสถานที่ที่เข้าได้นะครับจะขึ้นอยู่ตรงด้านข้างครับนี่เห็นมั้ยสถานที่ค่ะ7สถานที่ที่นี่หนึ่งในนั้นคือเราคำนวณแล้วคุ้มกว่าว่าถ้าซื้อแยกราคามันจะขึ้นตามด้านข้างนี่ครับปิ๊งเห็นมั้ยแต่ถ้าซื้อรวมมันจะเหลือเท่านี้ครับนะว้าเข้าไปให้กันเรียบครับมันลงลึกจริงด้วยอ่ะกูต้องลงไปเรื่อยๆจริงผมจะบอกว่าถ้าใครกลัวที่แคบกลัวความมืดเนี่ยอยู่นี่อึดอัดนะนี่มีสิ่งมีชีวิตอยู่ในนี้ด้วยขอพรได้เลยนะขอพรคุยกับบ้านลงไปเขาเคยมีแข่งขันในนี้แข่งขันอะไรฮะบอลลูนบอลลูนแล้วทีนี้ก็มีสัตว์หลากหลายมาร่วมแข่งกันพอดีครับมีกระป๋ามากระป๋าแข่งแล้วที่นี่ยังไม่มีชื่อเรียกมาครับผมเขาก็เชียร์แต่กระป๋าเดียวกระป๋าโดนเชียร์จริงไหมเนี่ยจริงกับปะโดนเชียโดนเชียแล้วเรียกเพี้ยนมาเรื่อยเพี้ยนมาเรื่อยเป็นชื่อเมืองว่าครับปะโดนเชียครับผมต้องบอกว่าสมัยก่อนอาจจะไปใช้แบบหลบอะไรนะสตูแล้วก็สภาพอากาศที่เลวร้ายเวลาแบบอากาศแย่ๆใช่ไหมครับครับตอนนี้เราอยู่ที่อิลาลาอิลาลาอิลาลาวัลเล่นะครับก็คือเขาบอกว่าที่เนี่ยคือแกรนด์แคนยอนที่ใหญ่เป็นอันดับ2ของโลกรองจากที่อาริโซนาจ้ะๆแล้วเป็นแกรนด์แคนยอนวัลเล่ฮะที่มีคนอาศัยอยู่เนี่ยทางเดินเดินง่ายเขาทำเดินง่ายเดินลงอ่ะลงง่ายเดินขึ้นมาร้องไห้เลยแม่เดี๋ยวเราจะลงข้างล่างครับแต่ว่าจะมีวิธีปกติก็คือลงบันไดไปนะครับส่วนพี่ตี๋จะใช้ฟาสต์แท็กก็สไลด์ขึ้นไปตรงนี้เลยทางโค้งไม่เสียครับไม่เสียเสียอย่างเดียวเสียชีวิตแล้วก็อย่างที่บอกเราจะเห็นนะตามร่องเขาเนี่ยมันจะมีเป็นรูบ้านบ้านเราก็ยังอึ้งยังหาคำตอบไม่ได้ทุกวันนี้ว่าตกลงว่าเอ้ยเขาสร้างด้วยวิธีอะไรกันแน่นะครับบอกว่าเราอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็ไอ้ขาวๆเนี่ยเขาบอกมันคือเชิร์ตคือโบสถ์แล้วโบสถ์เยอะมากดูดิมีน้ำพุแล้วก็มีร้านกาแฟตรงนี้ร้านกาแฟก็พอร้านอาหารอีก
แล้วก็มีบ้านคนมีบ้านน่ารักขังว่าเลยพี่ใช่มันแบบมันเหมือนมีวาดไว้อะเหมือนเราเอาถ้ำใช่ป่ะเราก็วาดไว้แล้วมันก็แบบแต่ก็ผุพังไว้แล้วนะแต่ก็ยังเห็นอยู่เป็นร่องรอยก็แบบศักดิ์สิทธิ์อะครับผมแต่ครับถึงเวลาเราต้องโอ้กลับสู่เบื้องบนครับเตรียมพลังขึ้นข้างบนครับผมพร้อมยังเหนื่อยมากครับเดินมาเหนื่อยๆเราต้องพักผ่อนนั่งๆกันก่อนไปไปฮะเหนื่อยมากเลยเหนื่อยเนาะนั่นนี่เหนื่อยเหนื่อยเลยเหนื่อยกับพวกมือเมื่อกี้ได้เห็นวิวไปนะฮะสวยงามบ๊ายบายบ๊ายบายถึงแล้วครับที่นี่คือเซเลน่าโกเมสแฮ่เซเลน่าโกแมวแฮ่เซเลน่าโกฮับแฮ่เฮ้ยเซเลมี่ครับผมสวยมากแกคือมันเป็นศาสนสถานเหมือนที่เราไปตรงใต้ดินนี่แหละเพียงแต่ว่าเปลี่ยนไปอยู่บนบกก็คือเนี่ยมันเป็นหินที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติครับแล้วเขาก็ไปเจาะทรงกลวยครับผมนี่คือเซเลมี่ที่นี่หลายคนเดินเข้าไปถ่ายรูปแล้วก็ไม่ได้กลับมาอีกเลยความน่ากลัวมันเรียกว่าหุบเขากินคนนี่เองแต่วันนี้ผู้เชี่ยวชาญด้านธรณีวิทยามิสเตอร์ยามาโตอิดะอับดุลเราะมันฟรานซิสแมกนิโตบักคอยโอฮาวะกราเซียนะครับชื่อของเขาเชี่ยวชาญครับทางด้านธรณีวิทยาธรณีพี่ผมจะมาพวกคุณนะฮะไปดูในช่องเขาเสียงผมมาจันเล็กใจผมใหญ่มากมาพาคุณไปดูกันน้ำผมอ่ะกลับโรงแรมครับแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะมาต่อกันครับกับที่นี่แคปปาโดเชียแต่แบบบ้าๆสมัยช้าวันใหม่นี่ครับอันนี้หนึ่งในมุมยอดฮิตที่ต้องมาถ่ายที่โรงแรมที่เรานอน local cape house สนนราคานะครับ5,100คือตกคนละพันนะถูกมากอันนี้เดี๋ยวผมลองถ่ายคุณดีกว่าเป็นคอลเลกชันอาซูจิล่าจำเดี๋ยวผมจะบอกท่าเขาแล้วเขานะจูมือกันแล้วมึงมึงจูมือขึ้นบอกได้ไหมจูมือกันแล้วมึงจูมือขึ้นบอกได้มาตั้งแขนขึ้นแล้วลบทับแขนมือแต่ละตั้งแขนขึ้นแล้วลบจูมือชักขึ้นไปรอบตัวจูมือขึ้นแล้วมึงมึงเอามือมาตบหน้าเลยมาตบตบตบหน้าตอนนี้เป็นเวลาเที่ยงตรงเรากำลังเดินทางเข้าไปในตัวเมืองโอเรเมมีพ่อใหญ่มีพ่อจิ๋วแห่งเผ่าบูนีเมียมาตีรีและชื่อเผ่าของเขาอยู่ในที่ทุรกันดารครับผมความจะเดินเข้าถึงยากแต่เผ่าของเขามีเน็ตที่แท็กไทยใช้ดีแท็กโกให้เน็ตที่เมืองไทยเยอะมากๆแถมฟรีเน็ตที่ต่างประเทศอีก5 กิกะไบต์ท่านผู้เอาความเจริญมาสู่หมู่บ้านของข้าใช่ไปเดี๋ยวเราจะไปเดินเล่นนะครับในเมืองโกเรเมนะก็เราจะไปจุดถ่ายรูปต่างๆซึ่งเดี๋ยวอีกไม่นานเพื่อนสมาชิกเราแล้วเนี่ยที่นี่มันจะมีเขาเรียกว่าร้านผมก็ดีนะจะได้ชุ่มชื้นใช่ครับน้ำนี่มาชื่มหน้ากันเลยทีเดียวโอ้ยนี่คนละผมครับมานะคนละผมผมอยากเคิร์ฟยาวๆมีปัญหาอะไรไม่มาล่าในมุมเขาเก็บตอนนี้เขาเก็บคนละ50ลีลาก็คือคนละ250 บาทก็คือไม่ต้องขายผมแล้วตอนนี้แต่เขามีบริการแบบถ่ายให้นะหมายถึงว่าแบบทำแบบสตูดิโอใช่ไหมใช่สตูดิโอแต่นี้ก็มีมุมถ่ายรูปสวยๆเพียบอ
าจริงๆร้านนี้ตั้งแต่แรกเขาไม่ได้ตั้งใจเป็นที่ถ่ายรูปหรอกเขาขายพรมนี่แหละแล้วก็มีอินสตาแกรมเมอร์อย่างเงี้ยชาวต่างชาติมาถ่ายรูปเสร็จใช่ป่ะอุ้ยฮิตคนมาไม่ซื้อพรมแล้วถ่ายรูปไปๆมาๆตอนนี้คิดว่าน่าจะได้เงินจากการถ่ายรูปมากกว่าซื้อพรมอีกยอดดูแลเราเขาโจมตีอาแขกเหรอแขกถึงกันไม่ป่ะเลยถึงด้วยถึงด้วยบ๊ายบายตอนนี้ผ้าผมก็ชุ่มไปด้วยน้ำลายหมาเรียบร้อยแล้วนะครับผมถึงแล้วครับนี่คือโรงแรมที่เรียกได้ว่าฮิตสุดๆเรามาดูห้องเราที่สุลต่านสุดเคฟกันนะครับในราคา 7,500 บาทต่อคืนว้าวเห็นไหมมันเป็นถ้ำไงมันเป็นถ้ำจริงๆเราห้องเป็นอย่างนี้เลยเราต้องเลิกอีกแล้วมาโลกเต้นอ่ะโลกกระตุกโลกกระตุกอยู่ก็เป็นเดี๋ยววันนี้จะไปพีเจนวาเล่ครับเราทำการเช็คเอาท์เรียบร้อยแล้วเช็คอินมาปั๊มโอ้ยแรงจังครับพี่แรงดิปิดปากอ่ะโอ้โหมาถึงนี่เลยนะและจุดนี้คือเรียกว่าพีเจียนวัลเล่หรือสมัยก่อนเนี่ยมันเป็นร่องตามภูเขาเขาใช้เลี้ยงนกพิราบเพื่อใช้ในการสื่อสารและส่งข่าวสารในสมัยก่อนนั่นเองแต่เป็นวิวทิวทัศน์ที่สวยงามเชิญชมครับไอ้นั่นแน่มีเพื่อนมาหามีเพื่อนมาแล้วอุ้ยมึงขึ้นมาเลยจ้ามาเลยจ้าเพื่อนกันจ้าเพื่อนกันตลอดไปมาเรียใครให้มาเรียแมวมาเรียนะผมถ่ายรูปคุณนะคุณแมวนั่นแหละครับบรรยากาศเราตอนนี้ก็คือเรานั่งอยู่ริมภูเขาแล้วครับพีเจียนวัลเล่แล้วก็ดื่มน้ำนะครับมีแมวมาเล่นด้วยโอ้ช่างมีความสุขเสียนี่กับอะไรเราเจอเนี้ยบ่อยมากที่ตุรกีแบบตามร้านค้าตามไหนเขาก็ติดดูหมวกอันนั้นนี่ก็ยังมีเห็นปะเขาตะกี้ถามมาเขาบอกว่ามันหมายแบบเป็นเครื่องรางให้แบบโชคดีอะไรอย่างงี้เขาแขวนไว้ตามที่เจอเยอะมากโชคดีงาตอนนี้ครับเราขับกลับเข้ามาในเมืองโกเรเมนะครับเราจะขึ้นไปตรงจุดดูวิวพอยต์ซันเซ็ตกันครับผมมีค่าขึ้น3ลีรานะครับตกประมาณ15บาทซีพอปอ่ะมีอาหารทะเลด้วยว่ะอาหารทะเลซีพอปมีปลาเข้าไปนี่เย้เย้เราเต้นโชว์ด้วยพี่เดี๋ยวก็เหนื่อยหรอกพี่เอาจริงไหมข่าวเคสเลยเมื่อกี้ขบวนไปคาเฟ่ชิลมากครับชื่อซันเซ็ตคาเฟ่ก็จะเห็นแบบวิวแบบสวยมากแล้วเดี๋ยวเราจะอยู่นี้จนถึงมืดเพราะว่าเราจะรอถ่ายกลางคืนเลยทีเดียวไป Where you come from I come from Seoul Seoul Korea Seoul Krong You know Seoul Krong เชิญกลับ Seoul City ไปเลยครับผมครับผมตอนนี้มืดแล้วครับทุกคนน่าจะเห็นวิวนะครับว่าสวยมากจริงถ้ามาแนะนำให้มาตอนช่วงพระอาทิตย์ตกแล้วก็เตรียมชุดกันหนาวมาด้วยแต่วันพรุ่งนี้ครับอีกแล้วทำไมเราจะดูวิวที่โรงแรมเราขอให้มีบอลลูนขึ้นแค่นั้นเองไม่มีอะไรเลยแต่เขาบอกต้องตื่นเช้ามากกันอีกตื่นเช้ามากเพราะว่าไปดูพระอาทิตย์ขึ้นแล้วเดี๋ยวเราจะไปเรดทัวร์กันพรุ่งนี้รุ่นสวัสดิ์ครับรุ่นสวัสดิ์ครับน้องกับผมหนุ่มน้อยหน้าหมื่นคนหน้าอื่นคนหน้าอื่นครับผมแห่งตุรกีตอนนี้มันเวลากำลังจะหกโมงเช้าอาทิตย์กำลังจะขึ้นบอลลูนจะขึ้นแล้วครับวันนี้อยู่บนดาดฟ้าโรงแรมนะครับก็มีคุณไม่ตื่นเต้นเลยอะไรนะคุณไม่ตื่นผมไม่ตื่นเต้นผมหนาวเห็นไฟกระพริบกระพริบถ้าคนไม่รู้ก็คิดว่ากระสือเฮ้ยแต่จริงแล้วเขาอัดไฟขึ้นไปให้มันร้อนบอลลูนจะขึ้นเต้นอ
สวยมากครับแบบเมจิกโมเมนต์มากแบบมองไปทั้งเมืองมีแต่บอลลูนแล้วก็แบบพระอาทิตย์กำลังขึ้นต้องมาครับครั้งหนึ่งในชีวิตดีมากจริงๆครับผมและนี่ก็คือเช้าวันที่3ที่แคปปาโดเกียนะครับเราจะวันนี้จะไปเรดทัวร์นะครับอยู่ที่นี่บริเวณรอบๆนะเดี๋ยวเราไปดูกันว่ามีอะไรสวยงามบ้างหลังจากดูบอลลูนไปแล้วไปจับแพที่นี่คือคาบาซินครับเป็นเขาบอกว่าเป็นหมู่บ้านโบราณนะครับและที่นี่ก็มีโบสถ์นะครับที่เก่าแก่เขาเรียกว่าที่สุดในภูมิภาคนี้นะครับข้างในก็จะเป็นภาพแบบภาพวาดของศาสนาคริสต์ค่ะพระเยซูแล้วก็สาวกทั้ง12องค์ทูตสวรรค์ใช่ทูตสวรรค์เนี่ยก็เหรอนี่ครับผมปิดครับปิดอันต่อไปเลยปิดภาษาบากาลิแปรีชินนี่โอ๊ตนี่คือโอ๊ตเล่นมากินในแบนเชกินโอ๊ตตัวเหม็นด้วยไม่ใช่กินโอ๊ตหรอกกินอะไรกินตัวกูเนี่ยแหละเฮ้ยน่าดีนะพี่สวยมากมันเป็นแบบอะไรนะเป็นลาวาพุ่งขึ้นมาใช่ไหมเป็นลาวาเป็นลาวาดันขึ้นมาแล้วก็กลายเป็นรูปร่างนี้แล้วคนก็อะไรนะแข็งเห็นว่าแข็งแรงก็เลยเข้าไปอยู่นะเนี่ยมีบอกว่าอันนั้นเหมือนเห็ดครีมนี่ก็ไม่เห็ดนะ เหมือนอะไรสักอย่างเนี่ยเฮ้ยพี่ลองดูดิตรงนี้เป็นถนนนะแต่ว่าเขากั้นไม่รถเข้าเป็นโบสถ์ถ้าตรงนี้เป็นโบสถ์ครับผมเขาเขียนว่าเป็นเชิร์ชนะครับแต่ว่าถ้าเป็นเสื้อยืดจะเป็นผีเฮ้ยถ้าเป็นกระโปรงนี่ว่าจะเฮ้ยจุดที่ต้องมาถ่ายครับต้องเป็นจุดโบสถ์นะครับมันจะเป็นจุดที่แบบว่าพอถ่ายปุ๊บแล้วมันจะมีวิวด้านหลังเป็นวงเหมือนแบบคุณหลงมาในยุคโบราณสถานแล้วสำหรับใครที่ดูถึงตอนนี้นะครับผมมีของมาแจกนะครับนี่ไม่ใช่ไม่ได้แจกคุณแจกแฟนเพจโอ้โหนี่ผมดูมาแล้วนี่ครับเป็นกระเป๋าผ้านะครับลดร้อนนะมีทั้งหมด4อันใส่แฮชแท็ก Gowentgo ในคอมเมนต์แล้วบอกเหตุผลว่าทำไมถึงอยากได้คุณดู Gowentgo มาตั้งแต่ไหนอะไรก็ได้อะไรประมาณนี้แจกใน YouTube นะครับ2คนแจกใน Facebook 2คนให้เรารู้สึกประทับใจประทับใจครับไปเลยครับผมครับผมและนี่คือ Open Air Museum ครับครับผมจากประวัติศาสตร์เนี่ยเขาเล่ามาตั้งแต่ช่วงประมาณคริสต์ศักราชที่11ครับเขาบอกว่าสถานที่แห่งนี้เนี่ยนะได้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกจากองค์กรยูเนสโกครับผมสูงยาวต้องการโอ้โหครับผมโทษดิและศาสนาสมัยก่อนเนี่ยคือเขาบอกว่ามันเป็นโบสถ์แต่ว่าไม่ได้เป็นโบสถ์ที่สร้างขึ้นนะเป็นโบสถ์ที่เขาเจาะหินเข้าไปเฮ้ยแล้วทำเป็นโบสถ์เฮ้ยจริงไหมจริงแล้วข้างในมันมีรูปวาดของพระเยซูอยู่แต่ช่างน่าเสียดายถ้าไปสังเกตจริงเขาบอกว่าหน้าพระเยซูจะโดนขีดเขียนก็อย่างที่เห็นนะมันเป็นหุบเขาเป็นวัลเล่ได้เป็น imaginary วัลเล่ครับผมใช่เป็นแบบว่าถนนเป็นวัลเล่ที่แบบเป็นรูปทรงต่างๆให้คนจินตนาการเอาแล้วก็ที่เด่นสุดน่าจะเป็นรูปอูฐที่เราเห็นอยู่ตรงเนี้ยฮะจะมีรั้วรอบอยู่ครับล้อมรั้วไว้แต่เหมือนรั้วใกล้จะพังแล้วเขาเรียกว่าเป็นอะไรนะครับแฟรี่ชิมเมอร์ชินเน่ชินนี่ครับผมสักอย่างมันจะเป็นรูปร่างเหมือนกันหมดอ่ะแต่ว่าเป็นคู่นะครับเดี๋ยวไปดูกันนี่นะครับที่เมื่อกี้บอกก็เป็นหินรูปร่างสวยงามอย่างที่เห็นนะครับหลายๆคนจะรู้สึกว่าเอ้ยมันต้องมีคนเอามาวางแน่ๆซึ่งมันไม่รู้ว่ามันเกิดขึ้นอย่างนี้ได้ยังไงเพราะว่าทุกก้อนเนี่ยคือเอาขึ้นไปวางว่ายากแล้วในสมัยก่อนเนี่ยแต่วางแล้วมันไม่ร่วงเนี่ยมันใหญ่มากด้วยนะคนก็เลยอาจจะคิดว่านี่จะเป็นผลงานของมนุษย์ต่างดาวที่มาทำเอาไว้เฮ้ยนี่ถุงอย่าพี่เดี๋ยวหกล้มพี่
ที่สุดท้ายครับเราผ่านมา2วันแล้วผมแต่เราจะไปวันนี้เป็นวันสุดท้ายที่เราเห็นเป็นเหมือนปราสาทสูงๆอาอูชิสาเป็นอีกเมืองนึงครับที่ประเทศไทยป่ะเนี่ยนะเป็นเมืองนึงที่คนนิยมไปนอนกันแล้วก็อูชิสาแคสเซิลเนี่ยมันเหมือนแบบมันเป็นภูเขาขึ้นไปอ่ะเห็นได้จากเมืองโกโลเมโกเลเม่ก็คือแบบเห็นไกลๆสวยมากเมืองนี้เราขับผ่าน2วันแล้วถึงนะครับที่นี่คืออูชิสาแคสเซิลนะครับมันเป็นชื่อเมืองด้วยแต่ว่าเป็นปราสาทก็คือเอาง่ายๆมันเป็นแบบปราสาทใหญ่มากอ่ะคือสมัยก่อนเขาใช้เป็นอะไรนะปราสาทจริงๆใช่ครับคือเป็นหินน่ะที่มันขุดขึ้นมาแล้วเขาก็ไปเจาะทำเป็นห้องๆยิ่งใหญ่ครับมันคือความยิ่งใหญ่ของธรรมชาติใช่ครับแล้วก็มนุษย์ก็สร้างสรรค์ให้มาเป็นที่พักอาศัยที่ว่าไกลไปอ่ะไกลไกลเข้ามาอีกนิดนึงมันได้เห็นแค่อ๋อเดี๋ยวเราพาไปดูมุมลอยฟ้ากันครับไปปั๊บองมากเกษตรก็คือการกินแบบเป็นเซตตามใจเชฟจะทำอะไรให้กินแล้วก็ต้องยัดเข้าไปสแต็กตั้งแต่วันนั้นตั้งแต่ที่เราได้กินด้วยกันเมื่อครั้งที่เราสองยังเป็นเยาวัยยังงั้นที่กินอะไรก็ได้จะบอกให้เชฟว่าทำอะไรก็ไม่อยากกินทูน่าหรือปลาที่พี่ทำง่ายๆเชฟบอกจะกินอะไรง่ายๆไม่ได้เพราะว่านี่คือองมากเกษตรที่คุณต้องกินอะไรไม่ได้เมื่อกี้ผมฝึกรามอยู่เดี๋ยวกลับโรงแรมแล้วครับไปตรงแนวเอาของครับก็คืนนี้จะนั่งรถบัสนอนนะครับเดินทางกลับสู่อิสตันบูลครับผมและตอนนี้ครับเราอยู่ที่ท่ารถโดยสารมาโดยคาร์บิวคอกซื้อได้จากออนไลน์เลยครับนั่งรถกลับอิสตันบูลแล้วฮะผมนะครับแต่ที่สำคัญอย่าลืมอะไรฮะผมเห็นเนี่ยอินเทอร์เน็ตคนนั่งข้างผมเน็ตไม่หมุนเลยสู้หมุนอย่างเดียวเลยสู้กดไม่ได้เพราะผมใช้ดีเทลครับนี่ให้เน็ตที่ไทยเยอะมากต้องแต่ให้ฟรีจากประเทศเดือนละ5กิกกิครับโอ้ใช้กันละนาวเลยทีเดียวก็ได้ก็ใช้ง่ายครับแล้วมานี่นะไม่ต้องกลัวเรื่องเน็ตรั่วนะไม่มีครับผมไม่มีนะครับกราบขอบพระคุณดีแทโกนะครับรับมาณที่นี้ด้วยนะครับเอาเป็นว่านะครับฝากติดตามพวกเราด้วยนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับครับผมกดกระดิ่งให้ด้วยครับผมวันนี้ก็บานไปแล้วครับเจอกันครับสวัสดีครับ